สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ตัว NVDA NumPad Mode กับ Windows NumPad Mode นะครับซึ่งเรื่องเนื้อหานี้นะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำความเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าถ้า ท่านผู้ชมได้เรียนรู้แล้วนะครับจะเกิดประโยชน์มากในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานาพวกสกินรีวิวพวกที่เป็น Word Processor ต่างๆนะครับในเรื่องของการอ่านการการเข้าถึงส่วนต่างๆเนี่ยก็จะทำได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในส่วนของ การใช้งานนะครับโปรแกรม NVDA ใน Microsoft Word เนี่ยถ้าเราใชา้รูปแบบการอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนมแพดเลข7็นะครับนมแพดเลข7มันจะอ่านาก่อนหน้าทีละพารากราฟแล้วก็นมแพดเลข9จะอ่านเดินหน้านะครับอ่านเดินหน้าทีละพารากราฟนมแพดนมแพดเลข7อ่านย้อนหลังทีละพารากราฟ นำแผดเลข4อ่านย้อนหลังทีละคํานำแผดเลข6อ่านเดินหน้าทีละคําแล้วก็นำแผดเลข5อ่านเป็นคํานะครับนำแผดเลข1อ่านย้อนหลังทีละตัวอักษรนำแผดเลข3อ่านเดินหน้าทีละตัวอักษรนำแผดเลข2ออ่านตัวอักษรที่เคเรอร์เซอร์อยู่นะครับ แล้วก็นำแผดเลข8นะครับผมลืมไปนะครับนำแผดเลข8ก็อ่านบรรทัดที่เครอร์เซอร์อยู่ซึ่งการทำงานของ NVDA นั้นะครับในส่วนของการทำงานในสกินรีวิวนะครับหรือว่าเทคต่างๆเนี่ยมันจะอ่านให้เฉยๆนะครับมันจะอ่านให้เฉยๆแต่ว่าเครอ,อร์เซอร์ ถ้าท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูว่าตัวเคอร์เซอร์มันจะไม่ยอมเลื่อนให้เลยนะครับมันจะไปอ่านอ่านไปเฉพาะเสียงเฉยตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆในกรณีที่เราทํางานอยู่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษเราแค่อยากไปอ่านต้นบรรทัดว่ามันเป็นอะไรนะครับท้ายบรรทัดเป็นอะไรหรือก่อนหน้านั้นเป็นอะไรหรืออ่พารากราฟถัดไปเป็นอะไรนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆ แล้วก็การแก้ไขการทํางานของเราก็คือมันก็จะทําสะดวกขึ้นโดยที่เคอร์เซอร์เราไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยนะครับพอเราอ่านเสร็จเราสามารถที่จะทําต่อตรงจุดๆุดนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะครับที่คุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมสกรีนเ e a เดอร์ตัวตัวอื่นๆนะครับบางคนอยากจะให้กดโฮมนะครับไปต้นบรรทัดกด end ไปท้ายบรรทัด กดเพจอัพไปหน้าก่อนหน้านะครับแล้วก็กดเพจดาวไปหน้าถัดไปซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะหงุดหงิดใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีนะครับทริปแล้วก็มีความรู้ดีๆนะครับมาแนะนำทุกท่านนะครับในเรื่องของการใช้งาน nvda ร่วมกับพวกนี้นะครับซึ่งท่านก็จะรูเ้เทคนิคการใช้ประโยชน์ใช้วิธีการสลับนะครับก็จะทำให้ การใช้งานของอทุกท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้จริงๆแล้วเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับบางบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าโปรแกรม NVDA เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องสลับโหมดนะครับสลับโหมดให้เป็นตัว NVDA Mode นะครับ NVDA น้ำแพ d โ o มดกับตัว Windows น้ำแพ d โ o มดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเริ่มตัวต้นๆเนี่ยครับตัวที่มันเก่ากว่านี้เนี่ยมีหรือยังนะครับแต่ว่าตัว NVDA ตัวใหม่คิดว่าน่าจะเอาส่วนเสริมตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัปเดตเป็นตัวล่าสุดแล้วก็เวลาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง NVDA alternate แล้วก็เครื่องหมายบวกครับน m าพั Windows นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่ง n น m า e ั Mode NVDA นะครับนำแผ a โหมด NVDA นาแผ a โหมด Windows นะครับตอนนี้เราสามารถสลับกันนะครับสลับกันใช้งานได้ซึ่งคุณลักษณะแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยความหมายต่างๆนะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยผมได้อธิบายข้างต้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะได้ ลองสาธิตให้ทุกท่านได้ชมนะครับเผื่อทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างมากขึ้นนะครับว่าตัว NVDA จะทำงานยังไงใน,ต,นตัวน,นำแปดโหมด Windows น,น,นะคนแโตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดตัวอันนี้ขึ้นมานะครับน,กกน,นะครับ ก่อนอื่นนะครับจะต้องเป็นนำล็อกออฟก่อนนะครับ normal, no indent, no ผลไม้พื้นบ้านที่หาทานยากผลไม้พื้นบ้านที่หาทานยากสไตล์ list paragraph left indent 0.64เซนติเมตร hanging indent 0.64เซนติเมตรซ้าหมักต้องแหล่งมีทั่วไปตามหัวไร่ไปลายนาะอ่าปกติก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมแนะนำว่าเวลาทุกท่านใช้พวกคี้รัดต่างๆเนี่ย เวลากดไปท้ายไปต้นบรรทัดเนี่ยให้ใช้ Home กับเอ็ตรงซิกคีนะครับถึงจะได้หรือกดเพดอัพเพดดาวนะฮะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน <I. S 1> แต่ว่า oh. ในกรณีที่ผมอยากใช้ตัวน้ำแพดนะครับตรงตรงน้ำแพดด้วยปุ่มน้ำแพดนะคะผมจะทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวในการสาธิตเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวซิกคีเลยนะครับผมจะใช้ตัวนัม น้ำโมเลกุลิแพดเลยนะครับผมจะใช้เลข1ถึงเลข9ตัวนี้นะครับก่อนอื่นมาถ,ถึงถึงถึงตรงนี้นะครับทุกท่านจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวสกรีนรีวิวของ NVDA เนี่ยเลข7กับเลข9นะครับจะอ่านเดินหน้าถอยหลังทีละพลารากาฟเลข8จะอา่านบรรทัดที่เลือกอยู่เลข4เลข6จะอ่านเดินจะอ่านถอยย้อนหน้าก่อนหน้าคำก่อนหน้าแล้วก็ คำถัดไปนะครับทีละคําแล้วก็เลข5จะอ่านคําที่เครอร์เซอร์อยู่เลข1นะครับเลข1จะอ่านตัวอักษรก่อนหน้านะครับทีละตัวอักษรเลข3จะอ่านตัวอักษรถัดไปทีละตัวอักษรแล้วก็เลข2จะอ่านตัวอักษรที่เครอร์เซอร์อยู่นะครับแล 2, ้วก<ะ>็ในส่วนของที่เป็น วินโด์นะครับนำแผดวินโด์เนี่ยโฮมนะครับก็คือเลข7นะครับตรงนัมบอร์ลิคีแดจะไปต้นบรรทัดเอ็นจะไปท้ายบรรทัดนะครับเลข9จะไปหน้าก่อนหน้านะครับ1ห,หน้าแล้วก็เลข3จะไปหน้าถัดไป1ห,หน้านะครับ <92. S 1> เลข4นะครับจะอ่านคําก่อนหน้า1คําเลขก็เลข6นะครับจะอ่านคําก่อนหน้า,า,าคำถัดไป1คํานะครับ เลข8จะอ่านบรรทัดที่ตัว Active อยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานคร่าวๆขอ,ของทาง Window s Key นะครับหรือว่า Window s นั m แพ d นะครับนะครับก็เหมือนกับที่เราใช้กับโปรแกรม Skill l e e d e r ทั่วๆไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น Window s นั m แพ d นะครับ ก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไอ <I> ต้อมแหล่งมีทั่วตามสไตล์สไตล์ลิสต r a ารากร left indent 0.64 c ซ hanging น indent 0.64 c ซนมัหมากต้องแหล่งมีทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาขึ้นเป็นพุ่มเล็กๆหัวไร่ปลายนาโอเคหยอกนอกผมจะอยู่คำว่านานะครับลองดูนะครับ s ไตล์สไตล์ลิ a ต์พาร left indent 0.64 c ซ hanging น indent 0.64 c ซ I มัหมากต้องแหล่งมีทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาขึ้นเป็นพุ่มเล็กๆกระจายเป็นหย่อมๆยอม,ยอมลูกเป็นพวงขนาดลูกเท่ากับเมือขือ โอเคนะครับเริ่มต้นที่หมากต้องแร่งนะครับท้ายบรรทัดอยู่ที่มะเขือนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็น u m e mode windows n u m b e r mode nvda n u m head mode nvda ก่อนนะครับผมจะกดผมจะกดปุ่มเลาเลข7นะครับ style normal no left indent no hanging indent ผลไม้พื้นบ้านที่หาทานยากนะครับเห็นไหมครับมันจะอ่านาย้อนหลัง มาทีละพารากราฟแต่ว่าผมจะลองเลื่อนลูกศรดูนะครับอันนี้เมื่อ n นยอนนอาะนะครับมันก็ยังอยู่คําว่านาอยู่เลยนะครับ <No. S 1> เพียงแต่ว่ามันจะย้อนกลับไปอ่านพารากราฟก่อนหน้าให้เราพารากราฟหนึ่งพารากราฟนะครับซึ่งตรงนี้เราจะรู้ได้นะครับว่าก่อนหน้าของเรามีประโยคว่าอะไรแล้วก็เราก็สามารถที่จะทําต่อได้เลยโดยที่เคอร์เซอร์หรือลูกศรเราเนี่ย ไม่ไม่ขยับไปด้วยนะครับข้อดีของมันก็คือเราทราบข้อความก่อนหน้าแล้วก็เราสามารถทำงานต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะลองกดเลขเลข9ดูครับห่วงมะแวงเมื่อสุกจะมีสีแดงสดรสหวานทานง่าย left parent อย่าลืมคลายในทิ้งด้วยนะ right p a r e n นะครับปกติมันจะต้องเวลาที่ผมอ่านมาเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะต้องมาอยู่ที่คำว่าน,นะนะครับแต่ว่าผมจะลองเลื่อนลูกศรซ้ายขวาดูยอกเนาะ สระอานอซระอานะครับมันก็ยังอยู่ที่คําว่านาเหมือนเดิมครับอยู่ที่คําว่านาเหมือนเดิมอย่างผมจะอ่านาเป็นคําก็เหมือนกันครับเลขสี่เลขหกนะครับแล้วก็เลขหนึ่งเลขสามที่เป็นตัวอักษรก็เหมือนกันครับมันจะไปมันจะอ่านให้เราฟัง้เฉยแต่ว่าเคอร์เซอร์มันไม่ไปอันนี้ก็คือข้อดีของตัวใช้ตัวนำแพดนะครับ NVDA นำแพดโหมดนะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านการอ่านาข้อความบริเวณใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เคอร์เซอร์เราไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยน,นะครับอันนี้ผมกดเลขห้านะครับชิคดูโอเคนะครับต่อมาผมจะลองสลับไปนำแ็ด mode windows นาแผด mode windows นะครับผมใช้ nvda alternate เครื่องหมายบวกนะครับคราวนี้ อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นนำแพดโหมด Windows ตัวนี้นะครับถ้าผมจะใช้ Home ก็คือตัวเคอร์เซอร์จะไปต้นบรรทัดแล้วนะครับถ้าผมใช้ End นะครับเคอร์เซอร์จะไปท้ายบรรทัดแล้วถ้าผมกด Page Up มันจะย้อนไปย้อนไปหน้าก่อนหน้า1นหนหน,หน้าถ้ากดเพดดาวเพดดาว มันจะย้อนไปหน้าเออมันจะไปหน้าถัดไปหนหน้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวสกิล l Leader ทั่วไปเลยครับตัวสกิล l l e ดอร์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราใช้ช็อตคัทพวกนี้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของแล็ปท็อปเดี๋ยวผมค่อยไปแนะนำเพิ่มเติมใน EP ถัดไปตอนตอน e ีนี้ก็เดี๋ยวขอเน้นไปที่ d e s k ์ท็ก่อนนะครับลองเช็คดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คำว่า นานะครับนานสะระอานานานะครับนานสระอานะครับผมจะลองกดกดโฮมนะครับเลขเจ็ดดูนะครับมันจะต้องไปต้นบรรทัดไอฮนะครับเห็นไหมครับผมจะลองเลื่อนลูกศร้า้ขวาดูไออเห็นไหมครับมันมาต้นบรรทัดแล้วนะครับผมจะลองกดเอ็นนะครับเลขหนึ่งอนะครับเห็นไหมครับมาท้ายบรรทัดเรียบร้อยแล้ะอันนี้ก็คือคออนะครับ ลูกศรเราเลื่อนด้วยนะครับเลื่อนด้วยนะครับผมจะกดเพจดาวนะครับตัวนี้ก็จะมาที่กดเพจดาวก็คือเลข3เมื่อกี้นะครับผมกดเลข3ตรงนัรนคาล์แพดเลยมันก็จะไปหน้าถัดไป1ห,หน้าตอนนี้ Bl ank. Bl ank. นะครับมันอยู่ข้างล่างสุดละอันนี้นะครับ <Bl ank. S 1> แล้วก็ลองเลื่อนลูกศรดูลูกศรก็ไปด้วยเคอร์เซอร์ก็ไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือ ข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของการใช้ตัวนํำแปดโ o มด NVDA นำแพดโหมด NVDA กับ mode นํำแปดโหมด Windows นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเอกสารหรือการทำงานต่างๆนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับใช้ให้คล่องนะครับใช้ให้ชินแล้วมันจะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะครับนํำแพดโหมดนะครับ NVDA กับนำแพดโหมดวิน o w s นะครับสำหรับ EP นี้ก็คงมีเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ